เพื่อนๆยังจำได้ไหมครับว่าผมเป็นคนหัวล้านใส่วิกติดกาวมาตลอด3ปีลักษณะหัวล้านของผมเนี่ยด้านหน้าหน้าผากจะกว้างขึ้นไปจนถึงกลางศีรษะครับและด้านหลังเนี่ยก็จะมีหัวล้านไข่ดาวด้านบนเนี่ยมีผมอยู่ตรงกลางหน่อยเดียวครับส่วนด้านหน้าที่เห็นดำๆเนี่ยเป็นรอยสักครับปีที่แล้วผมก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอเบนที่ Grow and Grow Clinic ด้วยปริมาณหัวล้านที่กว้างมากครับคุณหมอเบนก็เลยแนะนำให้ปลูกผมเฉพาะด้านหน้าก่อนโดยเทคนิคที่คุณหมอเลือกใช้คือวิธีการปลูกผมแบบ FUT ครับ FUT คือการย้ายเซลล์รากผมจากหนังศีรษะด้านหลังท้ายทอยพูดง่ายๆคือตัดหนังศีรษะที่เพื่อนๆ เห็นข้างหลังเนี่ยทั้งชิ้นมาจัดการแยกเซลล์รากผมออกเพื่อ นำไปปลูกใหม่ครับซึ่งวิธีนี้จะแตกต่างจากวิธี FUE ที่นิยมกันในปัจจุบันคือการสุ่มเจาะเฉพาะรากผมเนี่ยมาปลูกครับและเหตุผลที่ผมใช้วิธีการปลูกผมแบบ FUE ไม่ได้เพราะบริเวณหัวล้านของผมเนี่ยมันเยอะมากๆครับเฉพาะครั้งแรกที่ปลูกด้านหน้าเนี่ยก็ใช้ไป 3,500 กราฟแล้วคือถ้าผมไปใช้วิธี FUE แบบสุ่มเจาะเนี่ยผมจะไม่พอปลูกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับนั่นคือเหตุผลที่คลินิกส่วนใหญ่ปฏิเสธการปลูกผมให้ผมมาตลอดแผลหลังผ่าตัดครั้งแรกก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับและเมื่อผ่านไป1ปีผมด้านหน้าก็แน่นดีไม่มีปัญหาครับส่วนแผลเป็นด้านหลังเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นตั้งแต่เดือนที่3แล้วครับถ้าเพื่อนๆติดตามผมในทุกคลิปวิดีโอบางครั้งก็จะเห็นหัวล้านไข่ดาวของผมโผล่มาแบบนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่คือคลิปวิดีโอพิเศษวันนี้ผมจะไปปลูกผมอีกแล้วครับข้างบนเนี่ยเห็นไหมทุกคนยังเป็นหัวล้านไข่ดาวเลยจริงๆเคยทำคลิปอธิบายไปแล้วครับว่าการปลูกผมเนี่ยมันมีขีดจำกัดของการดึงกราฟขึ้นมาอยู่นะส่วนตรงที่ไม่ได้ปลูกผมทดลองกินยาดูผ่านไป1ปี3เดือนแล้วนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือแบบนี้นะถามว่ามันโอเคไหมซึ่งถ้าเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอเพื่อนๆจะเห็นว่าผมใส่ผงคาร์บอนปิดไว้นะครับซึ่งแบบนี้จะสามารถปกปิดหัวล้านไข่ดาวได้ถ้าถ่ายมุมตรงแบบนี้นะครับไม่มีปัญหานะเมื่อไหร่ก็ตามก้มหัวหรือทำงานเนี่ยเห็นทุกทีในปีนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะปลูกผมเพิ่มครับหัวล้านไข่ดาวปลูกผมแล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงใช้เวลานานแค่ไหนเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรบ้างคลิปวิดีโอนี้จะมีคำตอบให้เพื่อนๆครับแต่สำหรับตัวผมเองนะผมขออนุญาตไปตัดผมก่อนสักหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องตัดผมหรือไม่ต้องตัดผมก่อนปลูกผมถาวรครับแวบตอนนี้ผมก็ผมสั้นแล้วไปตัดผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนเนี่ยน่าจะสงสัยครับว่าเอ๊ะแล้วจริงๆการปลูกผมเนี่ยเราจำเป็นจะต้องตัดผมสั้นหรือโกนหัวหรือเปล่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วในการปลูกผมเนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องตัดผมสั้นหรือว่าโกนหัวนะครับคุณหมอเนี่ยสามารถปลูกผมได้เลยทั้งที่เรายังมีผมเต็มหัวอยู่อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะผมแค่รู้สึกเองนะเนื่องจากว่าตรงหัวล้านไข่ดาวตรงนี้คุณหมอจะต้องทำการแบบโกนให้มันสั้นเลยเป็นวงกลมอยู่ข้างบนเลยนะตามตำแหน่งที่คุณหมอจะปลูกผมนะทีนี้ปัญหามันเป็นอย่างนี้ตอนที่ปลูกผมลงไปเนี่ยผมมันจะสั้นมากนะครับข้างหน้าผมเรายาวมากนะตรงกลางก็จะล้านเป็นวงกลมหน้าตาเราก็จะเหมือนกับปะขึ้นมาทันทีหรือใครอยากเท่อยากแนวจะตัดไถขึ้นอย่างนี้ให้กลายเป็นทรงกับปะก็ได้ครับทีนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าตัดผมสั้นไปเลยดีกว่านะครับเผื่อข้างบนมันล้านเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยรู้สึกมากและอีกเคสนึงที่เพื่อนๆสามารถทำได้นะคือไว้ผมให้ยาวเลยนะครับพอเราหวีปิดขึ้นไปเป็นทรงวินเทจปุ๊บเซตให้ดีใช่ไหมทีนี้มันก็จะไม่เห็นหัวล้านไข่ดาวแล้วครับซึ่งในส่วนนี้ผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับว่าเพื่อนๆต้องการแบบไหนแล้ววันนี้นะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับที่ Grow and Grow Clinic ครับเราจะมาปลูกผมกันในรอบที่2กันปะมาละมาละคุณหมอนัดไว้10โมงเนาะแต่ว่ามาเร็วนิดนึงนะครับหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบูมเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วมีเรื่องดีๆตามที่เรานัดไปคุณหมอเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกผมเพิ่มกันใช่ไหมทีนี้มีข้อสงสัยอย่างนึงเลยก่อนจะปลูกผมว่ารอบแรกผมแบบ FUT ไปแล้วทีนี้จริงๆเรารอบ2นะครับเราควรจะปลูกแบบ FUT เหมือนเดิมหรือ FUE ดีกว่าครับครั้งนี้คุณบูมจะ flexible อย่างครั้งที่แล้วอ่ะหมอแทบไม่ได้ให้ช้อยคุณบูมเลยหมอบอกว่าเลือกไม่ได้แต่รอบนี้คุณบูมมันเลือกได้จะเป็น FUT ก็ได้หรือ FUE ก็ได้ข้อดีของการทำ FUT ต่อก็คือหมออาจจะไม่ได้เปิดแผลใหม่คือหมอตัดที่แผลเดิมเพราะฉะนั้นคุณบูมก็จะเหมือนมี1แผลเหมือนเดิมเผื่อไว้อนาคตเผื่อสมมติว่าเราปลูกรอบนี้เนาะแล้วเกิดอนาคตมันเกิดร่วงโหวขึ้นมาอีกถ้าผมเลือก FUT ไว้หมายความว่าอนาคตผมก็จะทำซ้ำได้อีกถูกไหมครับได้อีกถ้าหนังศีรษะไม่ตึงเราก็ยังมีช้อย FUT FUE ก็ได้วันนี้คอนเซ็ปต์ของการปลูกอ่ะมันจะไม่เหมือนครั้งแรกคือครั้งแรกอ่ะมันเหมือนกับว่าเราจะรันจากข้างหน้ามาถึงจุดกลางศีรษะคอนเซ็ปต์การปลูกครั้งเนี้ยมันจะต่างกับครั้งที่แล้วก็คือครั้งแรกเนี่ยเราต้องการให้เหมือนภาพลักษณ์ looking มันดูเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องรันจากข้างหน้าไปถึงกลางศีรษะทีนี้ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นบริเวณกว้าง
บริเวณกว้างเนี้ยจริงๆมันต้องใช้จำนวนกราฟที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าอย่างที่หมอพูดเลยครั้งที่2เนี่ยต่อให้เราทำ FUT เราก็จะไม่ได้จำนวนกราฟที่เยอะหรอกเราก็จะได้จำนวนกราฟประมาณนึงเราจะปลูกไอ้จำนวนกราฟที่ได้เนี่ยเบลนทั้งหมดแต่กำเบลนทั้งหมดอ่ะมันจะไม่ได้หนามากเพราะว่าพื้นที่มันกว้างใหญ่เนาะครั้งที่2อ่ะหมอจะแนะนำให้คนไข้อ่ะใส่กระจายเนื่องจากว่าถ้าเราตอนเนี้ยตอนที่เราเหลือตอนที่เราทำแค่ครึ่งหน้าแล้วมันเหลือเป็นวงกลมอ่ะมันดูไม่แปลกมันดูเหมือนคนเป็นกระหม่อมบางเป็นตกวงกลมเนาะกว้างเท่าไหร่ไม่รู้ต้องใส่กระจายถ้ามันดูไม่แน่นก็เป็นการทำครั้งที่3เพื่อมาใส่ความหนาแน่นแต่ว่ามันน่าจะดีกว่าตอนนี้ดีกว่านี้ตอนนี้มันดูโวมากดีกว่านี้แล้วดีพอที่จะเบลนแหละให้มันดูไม่แตกต่างมากเริ่มต้นคุณหมอก็ทำการดูพื้นที่นะครับว่าศีรษะของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ผมประมาณกี่กราฟพื้นที่ที่แบ่งให้ดูเนี่ยคุณหมอเขาจะกำหนดไว้นะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะต้องใช้ปริมาณผมเท่าไหร่คุณหมอบอกว่ารอบนี้ขั้นต่ำเนี่ยผมควรจะใช้ 2,400 กราฟครับหลังจากนั้นก็เตรียมพื้นที่บริเวณท้ายทอยที่เราจะย้ายรากผมมาครับโดยพื้นที่ในการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นพื้นที่บริเวณแผลเป็นเดิมครับซึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ผมเคยย้ายรากผมมาในครั้งแรกนะครับซึ่งแบบนี้ผมก็จะมีแผลเป็นเดียวเหมือนเดิมครับแต่เอาจริงๆนะผมไม่ซีเรียสเรื่องแผลเป็นเลยถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยแผลเป็นเดิมก็แทบจะมองไม่เห็นครับและตอนนี้คุณหมอก็ทำการผ่าตัดนำหนังศีรษะของผมแยกออกมาขั้นตอนนี้ผมขอเบลอไว้นะครับเพราะว่าภาพค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวหลังจากนั้นหนังศีรษะของผมก็จะถูกนำมาแยกรากผมออกมาเป็นกราฟครับสำหรับการผ่าตัดผมคนเดียวเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าทีมงานในการแยกกราฟผมเนี่ยใช้ทีมงานหลายคนเลยครับและกราฟผมก็จะถูกแบ่งออกมาเป็นผม1กอผม2กอแล้วก็ผม3กอเพื่อให้คุณหมอเลือกใช้ตามความเหมาะสมครับหลังจากนั้นคุณหมอก็จะทำการเจาะหนังศีรษะของเราเพื่อเตรียมการปลูกตำแหน่งที่คุณหมอไม่ได้โกนผมแต่ต้องการจะปลูกผมเนี่ยคุณหมอจะใช้ปากกาในการปลูกครับส่วนตำแหน่งที่โกนผมไว้แล้วคุณหมอจะใช้มือในการปลูกครับซึ่งวิธีนี้คุณหมอจะสามารถวางแนวเส้นผมให้เอียงเหมือนขวัญเป็นธรรมชาติได้ครับการปลูกผมครั้งนี้ใช้เวลาตั้งแต่11โมงจนถึง1ทุ่มครึ่งกินเวลาการผ่าตัดทั้งหมดประมาณ8ชั่วโมงครับไม่บวมเหมือนครั้งแรกโกนไปกี่รอบแล้วโอ้โหหลายอยู่ครั้งแรกน่าจะบวมด้วยเพราะว่ามีชีอันนี้มีนิดนึงเหมือนกันไหมอันนี้มีนิดนิดพรุ่งนี้เช้ามาดูกันต่อนะครับวันนี้เดี๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนตอนนี้กลับมาถึงที่พักแล้วนะครับก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับวันแรกนะครับเราก็สามารถอาบน้ำอะไรได้ปกตินะแต่ว่าที่อยู่ใต้ผ้าพันแผลตรงนี้นะครับเราจะไม่ให้โดนน้ำนะคือล้างหน้าได้แปรงฟันได้อาบน้ำได้นะไม่ต้องกังวลนะครับแค่ข้างบนศีรษะเนี่ยอย่าให้โดนน้ำก็พอคุณหมอก็จะให้น้ำเกลือเรามาแบบนี้นะครับแล้วก็จัดการเติมใส่ขวดไว้เลยให้สเปรย์น้ำเกลือลงบนแผลนะครับจนกว่าเราจะเข้านอนนะฮะก็ทุกๆชั่วโมงนะประมาณอย่างนี้ส่วนยานะครับแก้ปวดเมื่อกี้คุณหมอให้มาเนาะถ้าปวดก็ทานนะครับซึ่งคุณหมอก็ให้ผมมา2ตัวนะครับเป็นตัวพาราธรรมดาแก้ปวดซึ่งคราวที่แล้วอ่ะผมกินแค่นี้เองนะแต่ผมจะไม่ปวดแต่รอบนี้คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นการผ่าตัดรอบที่2นะครับอาจจะมีอาการปวดเพราะว่าแผลมันจะตึงขึ้นกว่าเดิมเนาะก็ให้ยาตัวที่แรงขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่ารอบนี้มันจะเจ็บปวดรุนแรงมากกว่ารอบแรกหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ฤทธิ์ยาชายังอยู่ครับเฉยๆเลยแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เคยถามมาว่าเออทำแล้วเจ็บไหมเจ็บไหมคือจะบอกว่าครั้งแรกก็ไม่เจ็บและนี่คือการทำครั้งที่2นะครับผมก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเจ็บอีกนะครับเพราะว่าเวลาที่ทำเนี่ยคุณหมอจะฉีดยาชาครับทีนี้แอบถามคุณหมอเหมือนกันว่าทำไมบางคนทำถึงเจ็บคุณหมอบอกว่าวิธีการและเทคนิคในการฉีดยาชาและสูตรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นเจ็บไม่เจ็บเนี่ยอาจจะเป็นผลจากยาชาก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะต้องนอนนะครับคุณหมอให้ผ้านี้มาผืนหนึ่งนะครับเป็นผ้ารองหมอนนะเพราะว่าเผื่อมันมีเลือดซิบๆนะครับจะได้ไม่เลอะหมอนของโรงแรมเขาแล้วก็ตอนนอนก็ต้องระวังนะไม่ให้แผลโดนกับหมอนด้วยอาจจะต้องระมัดระวังตัวอย่างนี้ไป1อาทิตย์นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะไปล้างแผลวันแรกนะครับสำหรับการที่เราปลูกผมไข่ดาวข้างบนนะคือวิธีการนอนเนี่ยต้องนอนแบบหัวสูงรองคอนิดนึงนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนแผลกลางศีรษะนะครับไม่เหมือนกับรอบแรกที่เราปลูกหน้าผากเนาะเรานอนบนหมอนได้เลยนะวันนี้ก็ผมมีหมอนรองคอเตรียมมานะครับก็จะนอนในสภาพนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งฮะทุกคนครับเช้านี้ตื่นมานะครับน่าจะเป็นเพราะฤทธิ์ยาซึมนะก็หลับตั้งแต่2ทุ่มจนถึง8โมงเช้านะครับเดี๋ยวกำลังจะไปล้างแผลนะทีนี้ให้ดูก่อนเมื่อคืนนะเมื่อคืนก็คือที่นอนบนเตียงนะครับก็จะไม่มีเลือดเลยนะไม่มีเลือดออกเลยเนาะทีเนี้ยวิธีการนอนนะครับผมก็
เมื่อคืนใช้หมอนรองคอแบบนี้ช่วยนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเมื่อยคอครับทุกคนเมื่อยคอเนาะจริงๆคุณหมอบอกว่านอนตะแคงก็ได้แต่พอดีผมไม่ถนัดนอนตะแคงนะเดี๋ยวกลับบ้านคงต้องหัดนอนตะแคงครับไม่งั้นนอนหมอนสูงนี้ทุกวันนี่คือคงเมื่อยคอแย่เลยความตึงของแผลความเจ็บของแผลเป็นยังไงนะครับเวลาที่ก้มนะครับก้มอย่างนี้จะรู้สึกว่าแผลตึงแต่ไม่เจ็บนะไม่เจ็บคือตอนนี้บนหัวคือไม่เจ็บเลยมีช่วงประมาณสักเที่ยงคืนรู้สึกว่าแสบแสบแผลนิดหน่อยเนาะแต่ว่าก็นอนต่อไปเรียบร้อยครับตื่นขึ้นมาก็คือแบบไม่เจ็บละการก้มคอเอี้ยวคอนะครับถ้าเกิดซ้ายขวาก็ทำได้ปกตินะแต่ถ้าเกิดก้มไปข้างหน้าจะรู้สึกเหมือนแบบโดนล้างๆไว้นิดนึงนะครับเอาพูดตรงๆคือผมเองยังไม่กล้าดึงนะกลัวกลัวไหมขาดนะจริงไหมมันคงไม่ขาดหรอกแต่ว่าก็รู้สึกว่าตึงแผลครับนะแผลเช้านี้ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะนี่ผมยังไม่เห็นเองเหมือนกันนะครับเมื่อกี้แอบเปิดไฟล์วิดีโอดูนะก็คือแผลแห้งแล้วเนาะไม่มีเลือดซิปไม่มีอะไรละแผลเริ่มแห้งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปให้คุณหมอช่วยล้างแผลให้1วันแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านได้เลยเห็นไหมแกะผ้าพันแผลออกแล้วจะไม่เหมือนกับครั้งแรกที่ทำนะเพราะว่าครั้งแรกที่ทำอ่ะเราจะบวมหน้าปูดเป็นนกแก้วหัวโหนกเลยรอบนี้ไม่มีบวมนะเพราะว่าเราทำแต่ด้านบนการดูแลหลังจากนี้นะครับก็สามารถสระผมด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิปกตินะครับแล้วก็สามารถใช้แชมพูเด็กเนี่ยในการทำความสะอาดได้วิธีการก็คือเอาแค่แตะๆเบาๆแบบนี้นะครับไม่ต้องขยี้ส่วนการเช็ดแห้งเนี่ยให้ใช้ผ้าซับนะครับไม่ต้องใช้ผ้าถูศีรษะสามารถใช้ไดช่วยเป่าให้หัวแห้งได้นะครับแต่ให้เป็นไดเย็นนะไม่ให้ใช้ไดร้อนส่วนด้านหลังตรงนี้คือแผลเย็บนะครับเดี๋ยวอีก10วันเราจะมาตัดไหมกันตอนนี้ผมก็เดินทางกลับมาถึงอุดรแล้วนะครับการปลูกผมถาวรเราไม่จำเป็นต้องพักฟื้นนะครับคือเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยหลังจากเราสระผมล้างแผลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กลับบ้านมาได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังกังวลเรื่องของการปลูกผมอยู่นะครับว่าจะไปปลูกผมดีไหม FUT ดีหรือ FUE ดีหรือว่าการปลูกผมแบบไหนดีจริงๆก่อนหน้านี้ได้ทำคลิปวิดีโอไว้ทั้งหมดแล้วนะส่วนคลิปวิดีโอในซีรีส์นี้จะเป็นการปลูกผมรอบที่2ซึ่งผมก็จะมาสรุปให้นะครับว่ามันมีความแตกต่างจากการปลูกผมครั้งแรกยังไงการปลูกผมส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเริ่มการปลูกผมกันที่หน้าผากครับซึ่งในรอบนี้ผมมาปลูกผมหัวล้านไข่ดาวตรงกลางนะส่วนผลลัพธ์ที่ได้เราก็จะติดตามกันไปยาวๆนะครับเพราะรีวิวนี้เราจะติดตามผลกันถึง1ปีและสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับแล้วสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมถาวรไม่ว่าจะเป็น FUT FUE หรือแบบอื่นๆก็ตามนะครับทิ้งคำถามไว้ด้านล่างได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะนำคำถามที่เพื่อนๆอยากรู้เนี่ยไปถามคุณหมอให้อีกครั้งหนึ่งครับและสุดท้ายขออัปเดตค่าใช้จ่ายด้วยแล้วกันนะครับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันล่าสุดนะที่ Grow and Grow Clinic คุณหมอเบนซ์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมถาวรโดยเฉพาะไม่ว่าเพื่อนๆจะปลูกผมด้วยวิธี FUE หรือ FUT ก็ตามค่าใช้จ่ายเท่ากันนะครับก็คือกราฟละ95บาทครั้งนี้นะครับผมใช้ไปทั้งหมด 2,500 กราฟ 237,500 บาทครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะใช้กราฟไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะพิจารณานะครับว่าเราใช้กราฟแค่ไหนเหมาะสมซึ่งอย่างที่บอกเพื่อนๆไปตั้งแต่คลิปวิดีโอแรกแล้วก็ต้นคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับว่าเคสของผมเนี่ยคือการปลูกผมปริมาณที่เยอะมากๆนะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยปลูกไป 3,500 รอบนี้ก็อีก 2,500 ซึ่งก็จะมีบางคนนะครับที่อาจจะปลูกแค่แนวแฮร์ไลน์อย่างเดียวนะครับหรือบริเวณอื่นๆอาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะขนาดนี้ครับและสำหรับราคาที่ผมพูดถึงเป็นราคาปกตินะครับเพื่อนๆสามารถติดตามโปรโมชั่นต่างๆได้จากทางเพจ Grow and Grow Clinic ของคุณหมอเบนได้เลยนะครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเดือนหน้านะครับจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าหลังจากที่แผลหายดีขึ้นแล้วนะครับจะเป็นยังไงรอติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมกด Like